รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับนักศึกษาพบกับรายการเรียนวิทย์ติดจอครับวันนี้เป็นเรื่องของชั้นบรรยากาศและอิทธิพลที่บรรยากาศมีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมครับก่อนจะเข้าสู่บทเรียนเรามาทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนครับบรรยากาศนะฮะก็คืออากาศที่เราหายใจเข้าไปนั่นเองนะครับจริงๆต้องบอกว่าอากาศที่เราหายใจเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชั้นบรรยากาศโลกนะครับซึ่งแผ่กระจายนะฮะตั้งแต่ผิวโลกนะครับขึ้นไปสูงเป็นโอ้โหหลายร้อยกิโลเมตรอะนะฮะ
รวมๆแล้วนะครับหากเราเอาบรรยากาศทั้งหมดมาชั่งนะครับจะมีมวลนะฮะประมาณ1ในล้านนะฮะของเนื้อที่เป็นดินของโลกทั้งหมดนะครับซึ่งพูดตรงๆก็คือน้อยมากๆนะครับ1ในล้านแต่1ในล้านที่กล่าวมาเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับเพราะมันสามารถส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้อย่างที่กล่าวถึงไปนะฮะความน่าสนใจอย่างนึงครับก็คือโลกของเราเนี่ยเป็นดาวเคราะห์ที่มีชั้นบรรยากาศค่อนข้างแปลกไปจากบรรยากาศของดาวเคราะห์อื่นๆนะครับจริงๆต้องบอกงี้ครับว่าโลกของเราเนี่ยมีมวลมากพอที่จะสามารถส่งแรงดึงดูดไปดึงดูดเอาบรรยากาศไว้ได้ดวงจันทร์ของโลกเรานะครับมีมวลน้อยเกินไปจึงไม่สามารถมีแรงดึงดูดมากพอจะไปดึงดูดชั้นบรรยากาศไว้ได้ดวงจันทร์ก็เลยไม่มีบรรยากาศหากเราไปอยู่บนดวงจันทร์นะครับเราอาจจะได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์และจากอวกาศนะฮะได้ง่ายนะครับรวมทั้งอุกกาบาตที่เข้ามาเนี่ยก็จะเข้ามาถึงเราได้โดยตรงนะครับเพราะไม่มีชั้นบรรยากาศคอยปกป้องเราในขณะที่บนโลกของเรานั้นชั้นบรรยากาศคอยปกป้องเราจากรังสีอันตรายต่างๆในอวกาศนะครับแล้วก็ปกป้องเราจากอุกกาบาตที่จะพุ่งเข้ามาหาตัวเรานะฮะไม่ทำให้เราเนี่ยไม่ได้ถูกอุกกาบาตชนโดยตรงนะครับความน่าสนใจก็คือโลกของเรามีองค์ประกอบของชั้นบรรยากาศที่แปลกนะครับเมื่อเทียบกับดาวเคราะห์อื่นๆดาวศุกร์นะครับแล้วก็ดาวอังคารบรรยากาศของดาวเคราะห์2ดวงนี้ประกอบไปด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหลักในขณะที่ดาวเคราะห์วงนอกนะครับอย่างพฤหัสเสาร์ยูเรนัสเนปจูนดาวเหล่านี้มีบรรยากาศที่ประกอบไปด้วยแก๊สไฮโดรเจนนะฮะหรือสารประกอบประเภทไฮโดรเจนแล้วก็พวกฮีเลียมเป็นหลักในขณะที่องค์ประกอบชั้นบรรยากาศของโลกเรานะครับประกอบไปด้วยแก๊สไนโตรเจนนะฮะประมาณ 78% นะครับรองลงมาเป็นแก๊สออกซิเจนนะฮะประมาณ 21% แล้วอันดับ3ก็เป็นแก๊สเฉื่อยนะครับชื่ออาร์กอนนะฮะรองลงไปก็เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกไอน้ำอนุภาคอะไรต่างๆนานานะครับซึ่งแตกต่างจากองค์ประกอบของชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์อื่นๆนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีนี้เมื่อเราศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศนะครับเราจะพบว่าอากาศที่เราหายใจอยู่เนี่ยนะครับก็คืออากาศที่อยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกเรานั่นเองบรรยากาศของโลกเรานะครับมีสูงขึ้นไปนะฮะเป็น100กิโลเมตรอย่างที่บอกเมื่อมันกดทับลงมาจะทำให้เกิดความดันค่าหนึ่งนะครับก็คือความดันนักนิเทศศาสตร์เขาเรียกว่าความดัน1หน่วยบรรยากาศนะครับหรืออาจจะมีค่าประมาณ 1.3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิด1ลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ยนะฮะหรือพื้นที่1ตารางเซนติเมตรเนี่ยควรจะมีน้ำหนักกดทับนะฮะมากมายประมาณ 1.3 กิโลแล้วทำไมเราไม่รู้สึกถึงแรงดันบรรยากาศเลยคำตอบก็คืออากาศที่ห่อหุ้มตัวเราอยู่เนี่ยดันตัวเราอยู่ทุกทิศทุกทางทำให้แรงมันหักล้างกันไปจนกระทั่งเราไม่รู้สึกถึงผลของแรงนั้นนะครับแต่แรงดันบรรยากาศเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงนะครับแล้วเราก็ใช้มันอยู่ในชีวิตประจำวันยกตัวอย่างง่ายๆนะครับคือตอนเราดูดน้ำนั่นเองนะฮะดูดน้ำด้วยหลอดหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าเราอะใช้แรงในการดูดดึงน้ำเข้ามาด้วยตัวเราเองทั้งหมดซึ่งจริงๆเราไม่ใช่นะครับเวลาเราเอาหลอดนะครับไปดื่มน้ำนะครับที่มาจากแก้วนะครับเราดูดน้ำเข้าไปเนี่ยเราออกแรงเพียงแต่ดูดอากาศเข้าไปในปากเท่านั้นเองเมื่อเราดูดอากาศเข้าไปเนี่ยจะทำให้ภายในหลอดเนี่ยมีความดันต่ำนะครับเพราะว่าอากาศถูกดูดเข้าไปแล้วเมื่อความดันภายในหลอดเนี่ยต่ำนะครับความดันด้านนอกก็จะกดน้ำที่อยู่บริเวณผิวน้ำที่อยู่ในแก้วนะครับให้ลดระดับลงนะครับกดเข้าไปพอกดไปปุ๊บมันก็จะไหลเข้ามาในหลอดทำให้เราเนี่ยสามารถดูดน้ำหรือของเหลวเข้าไปในปากได้อย่างง่ายดายนะครับซึ่งเนี่ยเป็นผลจากความดันบรรยากาศซึ่งมีอยู่จริงนะครับทีนี้ความน่าสนใจอีกอย่างก็คือว่าเวลาเราขึ้นไปบนยอดเขาสูงๆนะครับเราจะพบว่าที่นั่นเนี่ยอากาศเริ่มเบาบางนะครับเบาบางแล้วก็มีอุณหภูมิต่ำลงนะเมื่ออากาศเบาบางนะครับยิ่งระดับความสูงมากขึ้นอากาศเบาบางสิ่งที่เกิดก็คือเราจะหายใจรู้สึกหายใจได้ค่อนข้างยากนะฮะหรือเวลาออกกำลังกายเราก็จะเหนื่อยง่ายกว่าปกตินะครับนักปีนเขานะครับบางครั้งนะฮะถ้าขึ้นไปบนยอดเขาสูงมากๆก็จะมีการพกถังออกซิเจนขึ้นไปด้วยนะครับเพราะว่าที่นั่นเนี่ยระดับออกซิเจนค่อนข้างเบาบางมากๆนั่นเองนักวิทยาศาสตร์ก็แบ่งชั้นบรรยากาศของโลกของเรานะฮะออกเป็น5ชั้นนะครับเริ่มจากชั้นแรกนะครับคือชั้นที่ติดอยู่บนพื้นผิวโลกเลยนะฮะแล้วก็กระจายสูงขึ้นไปที่ระดับความสูงประมาณ12กิโลเมตรถึง15กิโลเมตรนะครับว่าชั้นโทรโพสเฟียร์บรรยากาศชั้นนี้เนี่ยมีทั้งความชื้นนะครับมีทั้งความแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับกล่าวได้ว่าเป็นชั้นที่มีความวุ่นวายแปรปรวนที่สุดชั้นหนึ่งเลยนะฮะแล้วมันก็อยู่ติดกับเรานั่นเองทีนี้ในการศึกษาบรรยากาศชั้นนี้นี่มีตัวแปรหนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับและเราอาจจะเคยได้ยินเวลาฟังพยากรณ์อากาศนั่นคือเรื่องของความชื้นนั่นเองครับความชื้นนะครับเวลาฟังพยากรณ์อากาศเขาก็จะบอกเป็นตัวเลขมานะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับว่าเท่าไหร่สิ่งที่พยากรณ์อากาศบอกเขาเรียกว่าค่าความชื้นสัมผัสนะครับแต่ความชื้นสัมผัสคืออะไรเราต้องเข้าใจคำว่าความชื้นสมบูรณ์ก่อนนะครับความชื้นสมบูรณ์ก็คือมวลของไอน้ำนะฮะหรือน้ำในสถานะแก๊สที่อยู่ในอากาศ1ปริมาตรขณะนั้นนะฮะง่ายๆคือถ้าผมบอกว่าความชื้นสมบูรณ์นะครับมีค่า5กรัมต่อลูกบาศก์เมตรนั่นก็หมายความว่าอากาศ1ลูกบาศก์เมตรมีไอน้ำอยู่ในนั้น5กรัมนั่นเองนะครับเข้าใจได้ไม่ยากนะครับก็คือการวัดปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศขณะนั้นนะฮะนักศึกษาครับค่าความชื้นสมบูรณ์นะฮะอาจจะสามารถเขียนเป็นรูปสมการทางคณิตศาสตร์ง่ายๆนะครับไม่ต้องตกใจกลัวไปความชื้นสมบูรณ์ก็คือค่ามวลไอน้ำในอากาศขณะนั้นนะครับหารด้วยปริมาตรของอากาศในขณะนั้นนั่นเองครับส่วนความชื้นสัมผัสก็คือค่าความชื้นสมบูรณ์ที่ได้นะฮะหรือความชื้นที่มีอยู่จริงในตอนนั้นนะครับหารด้วยค่าไอน้ำอิ่มตัวที่อากาศในขณะนั้นรับไว้ได้มากที่สุดนะฮะเป็นอัตราส่วนตัวนี้นะครับแล้วก็คูณร้อยจะได้บอกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นถ้าขณะนี้นะครับยกตัวอย่างนี่คือยกตัวอย่างแบบสุดขั้วไปเลยเช่นถ้าขณะนี้อากาศในห้องนะครับมีความชื้นสัมผัส 100% ก็หมายความว่าอากาศในขณะนั้นนะครับมีไอน้ำอยู่เยอะมากจนกระทั่งไม่สามารถมีมากไปก่อนนั้นได้ละถ้าไอน้ำมีมากกว่านั้นก็จะเกิดการควบแน่นกลายเป็นหยดนะครับซึ่งก็คือการเกิดเมฆนั่นเองโดยทั่วไปนะครับเวลาเราจะวัดค่าความชื้นนะครับเราจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าไฮกรอมิเตอร์ซึ่งก็จะมี2แบบครับเรียกว่าไฮกรอมิเตอร์แบบเส้นผมแล้วก็แบบกระป๋อเปียกกระป๋อแห้งนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือนะครับซึ่งนักศึกษาก็ต้องลองศึกษาทำความเข้าใจดูนะครับว่ามันมีหลักการทำงานอย่างไรแล้วก็เมื่อไหร่คุณจะใช้แบบไหนนะครับแต่ว่าในขณะนี้เราทราบไปคร่าวๆนะครับว่าเราใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าไฮกรอมิเตอร์ในการวัดค่าความชื้นครับโดยทั่วไปนะครับเรื่องของความชื้นเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกสบายตัวนะฮะแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกเหนียวเหนอะตัวได้นะครับถ้าความชื้นมีค่ามากเกินไปยกตัวอย่างเช่นถ้าอากาศมีความชื้นมากๆร่างกายเราก็จะขับเหงื่อออกมาได้น้อยนะครับเพราะเหงื่อไม่ค่อยระเหยออกมานะฮะความชื้นมีสัมผัสมีค่ามากเลยคือไอ้น้ำมันเต็มไปในอากาศหมดละเหงื่อที่ออกมาก็จะไม่ค่อยระเหยออกมานะครับทำให้เรารู้สึกวันนี้มันเหนียวๆตัวรู้สึกโอ้โหอุณหภูมิมันสูงเกินกว่าที่ความเป็นจริงมันเป็นนะครับแต่ถ้าอากาศค่อนข้างแห้งหรือความชื้นสัมผัสต่ำนะฮะก็จะทำให้เหงื่อเนี่ยนะครับสามารถระเหยออกได้โดยง่ายเราจะรู้สึกสบายตัวมากขึ้นแล้วก็รู้สึกอากาศรอบๆเนี่ยมันเย็นลงกว่าที่ควรจะเป็นนิดหน่อยนะครับนักวิทยาศาสตร์พบว่าค่าความชื้นสัมผัสนะฮะที่พอเหมาะที่จะทำให้พวกเรารู้สึกสบายตัวนะครับโดยทั่วไปอยู่ที่ค่าประมาณ 45% นะฮะเป็นค่าประมาณเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดค่าความชื้นต่างไปจากตัวเลขนี้มากๆเข้าเนี่ยร่างกายก็จะรู้สึกเริ่มไม่สบายตัวนะครับอย่างที่บอกถ้าเกิดความชื้นมากเกินไปเรารู้สึกเหนียวเหนอะอากาศร้อนนะฮะแล้วถ้าเกิดความชื้นน้อยเกินไปผิวก็จะแห้งแตกนะครับได้ง่ายซึ่งโดยเฉพาะต่างประเทศนะฮะก็จะมีเครื่องปรับความชื้นนะครับให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับความรู้เรื่องของความชื้นนะครับมีประโยชน์มากนะครับนอกจากจะช่วยในการปรับระดับความชื้นนะฮะในห้องปิดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วในทางการเกษตรนะครับก็สามารถนำเรื่องของความชื้นไปใช้ได้นะฮะอย่างที่บอกนะครับเช่นการวัดความชื้นของเมล็ดนะฮะซึ่งอย่างเมล็ดข้าวหรืออะไรที่ใช้ในการเก็บนะครับเพื่อให้สามารถเก็บได้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วถือว่าการวัดความชื้นของดินนะฮะเพื่อจะได้ศึกษาว่าในขณะนั้นเราจะสามารถทำการเพาะปลูกอย่างเหมาะสมได้อย่างไรนะครับเรื่องของความชื้นนะครับเป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจนะฮะแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้รอบตัวหลายอย่างนั่นเองครับความรู้เรื่องชั้นบรรยากาศนะครับนอกจากจะช่วยทำให้เราเข้าใจเรื่องความชื้นนะครับยังสามารถทำให้เราออกแบบนะฮะ อุปกรณ์ต่างๆที่ขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศสูงๆได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับบรรยากาศชั้นที่2เรียกว่าชั้นสตราโตสเฟียร์นะครับชั้นสตราโตสเฟียร์เนี่ยกระจายตั้งแต่นะครับบรรยากาศชั้นโทรโพสเฟียร์ขึ้นไปจนถึงระดับความสูงประมาณ50กิโลเมตรซึ่งสตราโตสเฟียร์เนี่ยเป็นบรรยากาศที่น่าสนใจมากเพราะว่าที่นั่นเป็นบรรยากาศที่สงบนิ่งนะครับไม่มีพายุฝนฟ้าคะนองมากเท่ากับบรรยากาศชั้นโทรโพสเฟียร์หรือบรรยากาศที่อยู่รอบๆตัวเราดังนั้นที่ระดับความสูงเหนือ
นะฮะขึ้นเหนือประมาณ10เหนือกว่า12กิโลเมตรขึ้นไปจนถึง50กิโลเมตรเนี่ยนะครับเป็นชั้นบรรยากาศที่เครื่องบินเนี่ยจะไปบินอยู่นะครับไปบินอยู่ตรงนั้นเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยจะได้ไม่เจอกับสภาพความแปรปรวนนะฮะทำให้ปลอดภัยแล้วก็เรียกได้ว่าไปบินอยู่ตรงนั้นเนี่ยผู้โดยสารหรืออะไรก็จะรู้สึกนั่งนิ่งๆสบายนะครับไม่ต้องเจอกับการสั่นของเครื่องมากนักนะครับความน่าสนใจของสตราโตสเฟียร์อีกอย่างก็คือบรรยากาศชั้นนี้นะครับเป็นบรรยากาศชั้นที่มีแก๊สชื่อโอโซนอยู่นะครับนักศึกษาเคยได้ยินไหมครับแก๊สโอโซนโดยทั่วไปแก๊สโอโซนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตนะครับเป็นแก๊สพิษอย่างหนึ่งซึ่งอันตรายมากแต่ว่าโอโซนที่อยู่ในชั้นบรรยากาศชั้นนี้เนี่ยจะทำหน้าที่ป้องกันนะฮะไม่ให้รังสีอัลตราไวโอเลตพลังงานสูงนะฮะทะลุเข้ามาจนถึงผิวโลกซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตนะครับโอโซนนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญนะฮะแล้วก็หากเราไม่ระมัดระวังนะฮะแล้วก็ไม่ถนอมรักษาบรรยากาศโอโซนนี้ให้ดีนะครับก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตได้เหมือนกันนะฮะบรรยากาศชั้นที่3ก็คือมีโซสเฟียร์นะครับเพราะมีโซสเนี่ยแปลว่ากลางนะครับเพราะมีโซสเฟียร์เป็นชั้นที่3ซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างชั้นบรรยากาศอีก2ชั้นพอดีนะครับมีโซสเฟียร์เนี่ยกระจายตัวตั้งแต่ระดับความสูง50กิโลเมตรจนถึง85กิโลเมตรนะครับบรรยากาศชั้นนี้มีความน่าสนใจเพราะว่าบรรดาอุกกาบาตนะฮะแล้วก็วัตถุนอกโลกต่างๆนานาที่เข้ามายังโลกของเราเนี่ยจะถูกเผาไหม้ในบรรยากาศชั้นนี้นะฮะซึ่งก็ถือว่ามีความสำคัญนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าไม่มีการเผาไหม้นะครับบางทีอุกกาบาตก็จะชนโลกเราได้มากกว่านี้นะครับปรากฏการณ์ที่เราสังเกตเห็นง่ายๆนะครับเวลาที่อุกกาบาตเนี่ย เข้ามายังโลกของเราก็คือปรากฏการณ์ฝนดาวตกนะครับเกิดจากการที่เม็ดทรายหรือเม็ดกรวดต่างๆเนี่ยนะฮะพุ่งเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลกนะครับเสียดสีนะครับแล้วก็เกิดความร้อนลุกไหม้เป็นแสงสว่างนั่นเองโดยทั่วไปนะครับก็จะลุกไหม้กันที่บรรยากาศชั้นมีโซสเฟียร์นี่เองนะครับชั้นที่4ครับชื่อว่าชั้นเทอร์โมสเฟียร์กระจายตัวตั้งแต่ระดับมีโซสเฟียร์ขึ้นไปนะฮะจนถึงระดับความสูงประมาณ500นะครับถึง 1,000 กิโลเมตรเลยนะครับคือบรรยากาศนี้ต้องอธิบายอย่างหนึ่งนะครับว่าบางทีชั้นมันไม่ได้เป็นรอยต่อชัดเจนเหมือนของแข็งที่เรารู้จักกันดีบางทีขอบมันไม่ใช่ชัดเจนนักนะฮะบรรยากาศชั้นนี้เนี่ยนะครับมีความน่าสนใจก็คือนักศึกษาเคยได้ยินเรื่องของแสงออโรราไหมครับแสงออโรรานะครับหรือแสงเหนือแสงใต้ก็เกิดที่บรรยากาศชั้นนี้นะครับก็คือชั้นเทอร์โมสเฟียร์อธิบายเล็กน้อยนะครับว่าแสงออโรราคืออะไรแสงออโรราหลายคนจะเข้าใจผิดนะครับว่าเกิดจาก เรื่องราวเกี่ยวกับลมบนโลกหรืออะไรยังไงนะจริงๆต้องบอกว่าแสงออโรราเนี่ยเกิดจากการที่ดวงอาทิตย์นะฮะปลดปล่อยลมสุริยะหรืออนุภาคมีประจุไฟฟ้าวิ่งออกไปทุกทิศทุกทางนะครับทางนึงที่อนุภาคเหล่านี้วิ่งมาก็มายังโลกของเรานั่นเองครับแล้วก็เมื่ออนุภาคมีประจุเหล่านี้วิ่งตรงมายังโลกเราก็จะวิ่งนะฮะทะลุเข้ามานะฮะบริเวณขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้มากหน่อยนะครับซึ่งเป็นบริเวณที่สนามแม่เหล็กเนี่ยมันมีทิศทางออกจากขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้นะครับอนุภาคเหล่านี้ก็จะวิ่งเข้ามาพอวิ่งเข้ามาปุ๊บนะครับก็จะชนเข้ากับบรรยากาศชั้นเทอร์โมสเฟียร์แล้วก็เกิดการปลดปล่อยพลังงานออกมาเป็นแสงสว่างนะฮะสวยงามซึ่งแสงสว่างที่เกิดจากออโรรานี้เองนะครับจะสามารถทำให้นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์นะฮะได้ว่าบรรยากาศชั้นเทอร์โมสเฟียร์เนี่ยมีองค์ประกอบอะไรได้บ้างนะครับที่สำคัญนะครับบรรยากาศชั้นนี้มีสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS โคจรอยู่ด้วยนะครับซึ่งนักศึกษาเคยเห็นไหมครับถ้าเราดูดาวสักหน่อยนะฮะเราจะสังเกตว่าบางครั้งนะครับเวลามองขึ้นไปบนท้องฟ้าเราจะเห็นเป็นแสงสว่างนะฮะวิ่งเป็นเส้นตรงมาเลยนะครับโดยที่แสงสว่างนั้นไม่กระพริบนั่นก็คือสถานีอวกาศนานาชาตินะฮะซึ่งสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์แล้วก็มาเข้ายังตาเรานั่นเองนั่นแหละครับคือสถานีอวกาศนานาชาติที่มีนักวิทยาศาสตร์ทำงานอยู่ในนั้นเยอะแยะมากมายนะครับบรรยากาศชั้นที่5นะครับก็คือชั้นนอกสุดเลยเนี่ยเราเรียกว่าชั้นเอ็กโซสเฟียร์นะครับซึ่งกระจายตัวตั้งแต่ระดับความสูง500ถึง 1,000 กิโลเมตรนะครับไปจนถึงเป็นหมื่นกิโลเมตรเลยนะครับจริงๆต้องบอกว่าบรรยากาศชั้นนี้เนี่ยแทบจะไม่มีอนุภาคอะไรหลงเหลืออยู่เลยนะครับมีอยู่น้อยมากๆแล้วก็จะเป็นพวกแก๊สไฮโดรเจนอะไรซะมากกว่าแล้วก็ความน่าสนใจคือมันเริ่มจะหลอมรวมธรรมชาติของมันนะฮะมันจะเริ่มจะหลอมรวมไปกับลมสุริยะแล้วนะฮะจริงๆต้องบอกว่าหลายๆตำรานะครับแล้วหนังสือหลายๆเล่มอาจจะเรียกบรรยากาศชั้นนอกๆนะครับรวมๆกันว่าไอโอโนสเฟียร์ซึ่งหมายถึงบรรยากาศชั้นนี้ได้รับอิทธิพลจากลมสุริยะนะฮะทำให้มันแตกตัวครับออกมาเป็นประจุไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าไอออนนั่นเองนะฮะการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศนะครับทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถ
รู้ได้ว่าเราควรจะส่งเครื่องบินไปไว้ที่ไหนอย่างไรนะครับส่งดาวเทียมไปโคจรที่ระดับความสูงเท่าไหร่สถานีอวกาศนะฮะรวมทั้งสามารถทำให้เราเนี่ยรู้ได้ว่าสภาพภูมิอากาศของโลกเนี่ยเป็นอย่างไรด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตอย่างมากทีนี้บรรยากาศชั้นที่เราอาศัยอยู่เนี่ยยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างนะครับที่น่าสนใจยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของความดันอากาศนะฮะความดันอากาศเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญนะฮะที่เกิดกับอุณหภูมินะครับทำให้เกิดลมนั่นเองลมเนี่ยอาจจะเกิดจากผลต่างของอุณหภูมิหรืออาจจะเกิดจากผลต่างของความดันอากาศได้ด้วยนะครับซึ่งลมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรานี่ก็มีหลายแบบนะฮะอย่างแรกอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นลมที่ส่งผลต่อหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทยอย่างมากนะครับนั่นก็คือลมมรสุมนั่นเองจะมาเป็นฤดูกาลนะฮะแล้วก็เราสามารถรับมือกับมันได้นะครับลมอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของลมทะเลนั่นเองนะครับลมทะเลนี่ถ้าใครไปเที่ยวทะเลก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าช่วงกลางวันนะครับ เวลาไปเที่ยวทะเลนะฮะจะพบว่าลมเนี่ยพัดเข้าหาชายฝั่งนะครับทำให้เรารู้สึกเย็นสบายนะครับลมทะเลเกิดจากการที่อากาศนะฮะหรือบริเวณบกเนี่ยมีความร้อนสูงนะครับทำให้อากาศบริเวณที่เป็นแผ่นดินนั้นเนี่ยขยายตัวแล้วก็ลอยสูงขึ้นเมื่ออากาศขยายตัวลอยสูงขึ้นนะครับอากาศจากในทะเลก็จะพัดเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดลมทะเลนั่นเองนะฮะหรือลมที่พัดมาจากทะเลอีกอย่างนึงก็คือลมบกนะครับจะเกิดขึ้นตอนกลางคืนนะครับลักษณะการเกิดก็จะกลับกันนะครับก็คือลมจากฝั่งที่เป็นแผ่นดินนั้นจะพัดออกไปสู่ทะเลนั่นเองนะครับจริงๆยังมีลมอีกแบบนึงนะครับที่มีความสัมพันธ์กันเหมือนกันนั่นก็คือลมภูเขาและลมหุบเขานะครับลมภูเขานะฮะเกิดจากการที่เกิดตอนกลางคืนนะครับซึ่งอากาศเนี่ยจะพัดจากบริเวณยอดเขานะฮะลงมานะครับสู่พื้นดินด้านล่างนะครับลาดลงมาแบบนี้ส่วนลมหุบเขาเนี่ยจะเกิดตอนกลางวันนะครับก็จะอากาศจะพัดจากแผ่นดินโอบขึ้นไปบนยอดเขานะครับนี่ก็เกิดจากผลต่างของอุณหภูมิที่ต่างกันนะฮะซึ่งอันนี้ก็สามารถทำความเข้าใจและมันมีความสัมพันธ์กันนั่นเองนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ในการวัดความเร็วแล้วก็กระแสลมเนี่ยมีด้วยกัน3แบบครับแบบแรกก็คือสอนลมนะฮะอันนี้สามารถใช้ในการวัดทิศทางของลมได้อย่างที่2ก็คือ anemometer นะครับซึ่งสามารถวัดความเร็วลมได้ด้วยอย่างที่3ก็คือ aerovane นะครับซึ่งสามารถวัดทิศทางลมแล้วก็ความเร็วลมได้นะครับซึ่งประโยชน์ของการเข้าใจเรื่องของลมนี่ก็ทำให้เราสามารถออกแบบนะฮะถิ่นที่อยู่อาศัยนะครับโดยเฉพาะการวางตัวของบ้านแล้วก็วางแผนรับมือกับลมมรสุมอะไรต่างๆนะฮะซึ่งใช้ในการเพาะปลูกนะครับแล้วก็วางแผนเกี่ยวกับการเกษตรได้นักศึกษาก็ต้องสามารถทำความเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศลมการเกิดลมให้ดีนะครับเพื่อจะได้วางแผนแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องครับแต่ความน่าสนใจก็คือแล้วทำไมอุณหภูมิกับความดันส่งผลต่อการเกิดลมได้เราต้องเข้าใจก่อนว่าอุณหภูมิและความดันคืออะไรอุณหภูมิก็คือตัวแปรอย่างหนึ่งนะครับที่ใช้วัดพลังงานภายในของระบบนะฮะหรืออาจจะกล่าวได้ว่ามันใช้ในการวัดว่าระบบนั้นเนี่ยมีการเคลื่อนไหวอย่างแรนดอมนะครับหรือการเคลื่อนไหวแบบสุ่มของพวกเราอนุภาคเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับด้วยความเร็วหรือพลังงานเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นถ้าผมมีแก๊สอยู่2ถังนะฮะขนาดเท่าๆกันระบบที่มีอุณหภูมิสูงกว่าอีกระบบนึงนะฮะหรือแก๊สที่มีอุณหภูมิสูงกว่าอีกถังนึงเนี่ยก็เป็นแก๊สที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วรุนแรงมากกว่าแก๊สอีกถังหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งหน่วยในการวัดอุณหภูมินะครับที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปก็คือหน่วยองศาเซลเซียสนะฮะเกิดจากการที่เรานำจุดเยือกแข็งนะฮะแล้วก็จุดเดือดของน้ำนะครับมาแบ่งซอยเป็น100ช่องนะครับซึ่งจุดเยือกแข็งของน้ำก็จะถูกเซตไว้ที่0องศาเซลเซียสส่วนจุดเดือดของน้ำก็จะอยู่ที่100องศาเซลเซียสนั่นเองนะครับหน่วยที่2ก็คือหน่วยองศาฟาเรนไฮน์นะครับซึ่งก็เป็นหน่วยที่หลายๆประเทศใช้กันนะฮะรวมทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับหน่วยที่3ก็คือหน่วยเคลวินนะครับเราจะไม่เรียกว่าองศาเคลวินเราจะเรียกว่าเคลวินเฉยๆนะครับเป็นหน่วยที่นักวิทยาศาสตร์นะฮะใช้กันทั่วไปนะครับโดยเราจะเซตที่0องศาเซลเซียสเท่ากับ-273เคลวินนั่นเองวิธีการเปลี่ยนหน่วยเคลวินเป็นองศาเซลเซียสนะครับเราก็เอาง่ายๆครับก็คือ0เคลวินมีค่าเท่ากับติดลบ273องศาเซลเซียสนะครับดังนั้นติดลบ273องศาเซลเซียสมีค่าเท่ากับ0เคลวินถ้าเราอยากจะทำให้เซลเซียสเป็นเคลวินเราก็ต้องบวก273เข้าไปในหน่วยองศาของเรายกตัวอย่างเช่นอุณหภูมิห้องนะฮะบางครั้งถ้าห้องอาจจะร้อนสักนิดนึงถ้าสมมติว่าอุณหภูมิห้องมีค่าประมาณ30องศาเซลเซียสนะครับมีค่าเท่ากับกี่เคลวินครับนักศึกษา
วิธีก็ง่ายมากครับก็เอา30องศาเซลเซียสบวก273เข้าไปก็จะได้เท่าไหร่ครับ303นั่นเองก็คือ303เคลวินนั่นเองนะฮะการเลือกใช้หน่วยให้เหมาะสมแล้วก็ถูกต้องนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับอีกปัจจัยที่สามารถส่งผลต่ออุณหภูมิของชั้นบรรยากาศได้นะครับก็คือเรื่องของกระแสน้ำอุ่นและกระแสน้ำเย็นครับซึ่งเรื่องของกระแสน้ำอุ่นและกระแสน้ำเย็นนี่มีความซับซ้อนนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าโลกของเราไม่มีกระแสน้ำอุ่นและกระแสน้ำเย็นไหลอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับอาจจะส่งผลให้อุณหภูมินะฮะตามละติจูดหรือตำแหน่งต่างๆบนโลกเนี่ยเกิดความผิดเพี้ยนแล้วก็เรียกได้ว่ามีปัญหาเยอะแยะมากมายได้เหมือนกันนะครับนอกจากอุณหภูมิแล้วอีกสิ่งนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของความดันอากาศความดันก็คือแรงที่กระจายลงไปบนหน่วยพื้นที่หนึ่งนะครับพูดง่ายๆก็คือเวลาเราออกแรงกดลงไปบนพื้นที่ค่าหนึ่งนั่นก็คือความดันนั่นเองนะครับความดันนี้ก็ส่งผลต่อการเกิดลมแล้วก็เกิดปรากฏการณ์ในชั้นบรรยากาศได้หลายอย่างนะฮะซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้วัดความดันอย่างนึงก็คือบารอมิเตอร์นักศึกษาครับเวลาเราพูดถึงความดันนะครับโดยทั่วไปเราจะพูดว่าความดันระดับน้ำทะเลนั้นเป็นระดับมาตรฐานนะฮะซึ่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยใช้ในการกำหนดนะฮะเป็นมาตรฐานในการวัดความดันที่ผิวโลกนะครับซึ่งกรุงเทพนะฮะหรือบริเวณอื่นๆที่เป็นหลายๆที่นะครับก็จะเรียกว่ามีความดันประมาณความดันที่ระดับน้ำทะเลพอดีนะครับแต่หลายๆที่อย่างเช่นภาคอีสานนะครับหรือบริเวณที่เป็นเทือกเขาอย่างภาคเหนือเนี่ยลักษณะความดันก็จะแตกต่างกันไปนะครับเพราะว่าที่นั่นเนี่ยมีความสูงที่ไม่ใช่ระดับน้ำทะเลนั่นเองนะครับหลักการของบารอมิเตอร์เนี่ยเข้าใจได้ไม่ยากนะครับแต่ทำการทดลองอาจจะทำตามได้ยากสักหน่อยนะฮะยกตัวอย่างเช่นหากเราเอาปรอทนะครับปรอทซึ่งเป็นของเหลวสีเงินนะฮะมาใส่ไว้ในถังนะครับแล้วก็นำเอาท่อแก้วนะครับยาวๆมาใส่ปรอทไว้แล้วก็คว่ำลงไปในถังปรอทนั้นนะฮะเราจะพบว่าอากาศเนี่ยจะดันปรอทให้เข้าไปในหลอดนะฮะได้สูงประมาณ760มิลลิเมตรนะครับเขาเรียกว่า760มิลลิเมตรปรอทก็คือความดันอากาศหรือความดันหนึ่งบรรยากาศนั่นเองแต่ถ้าเราไม่ใช้ปรอทแล้วใช้น้ำนักศึกษาคิดว่าน้ำเนี่ยจะถูกดันเข้าไปได้มากขึ้นหรือน้อยลงครับคำตอบก็คือดันได้มากขึ้นนะฮะเพราะน้ำเนี่ยโอ้โหถูกดันได้ง่ายกว่าปรอทปรอทมันหนักใช่ไหมครับปรอทนี่เป็นโลหะอย่างนึงแต่น้ำนี่มีความหนาแน่นต่ำกว่าปรอทนะครับดังนั้นถ้าเราใช้น้ำในการทดลองครับนักศึกษาลำบากแน่นอนเพราะว่าเราจะต้องเพราะอากาศที่อยู่ในความดันบรรยากาศจะดันน้ำเข้าไปในท่อนะฮะสูงได้ถึงประมาณ10เมตรเลยครับนั่นก็เป็นสิ่งที่นักศึกษาอาจจะทดลองได้ยากสักหน่อยแต่ว่าเรื่องนี้ก็ศึกษาไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความดันอากาศนี่ก็สามารถเรียกได้รวมๆได้ว่าเป็นบารอมิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งก็มีหลายแบบอันนี้นักศึกษาก็ต้องไปศึกษาทำความเข้าใจแบบต่างๆนะครับแต่เราเรียกรวมๆได้ว่าบารอมิเตอร์ครับแบบทดสอบหลังเรียน
เรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องยากมากนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่เข้าใจก็สามารถทำความเข้าใจเพิ่มเติมแล้วก็ศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะฮะซึ่งรอบตัวเราก็คือบรรยากาศนั่นเองนะครับรายการรีวิวติดจอก็หมดเวลาลงแล้วครับผมก็ขอลานักศึกษาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ